ไม่ต้องไปหายเพราะอะไรถ้ามันผมเพราะไม่ต้องมันที่เดียวมันจะเข้ามาบาดเร็งผมในสังคมหมอหาขีดกับบาดเร็งทุกอย่างอะไรไปไม่รอดมะเร็งหมดมะเร็งในเม็ดเลือดเห็นไหมครับมะเร็งสมองมะเร็งนมที่ว่าเมื่อกี้นี้ทุกอย่างมะเร็งหมดแปลว่ามันตันแล้วทั้งหมดมันไปไม่เป็นแล้วทุกคนในสังคมกลัวมะเร็งกลัวมะเร็งมันไม่มีถามว่ามีอาการเป็นไงของหนู ก้อนเนื้อตอนนี้นะคะก้อนเนื้อมันแข็งแล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วเดิมก่อนหน้านั้นหนูไปกินหนูไม่ได้ผ่าไม่ได้เคมีไม่ฉายแสงแล้วก็มีคนเพื่อนแนะนำกินแล้วหายคือสารสกัดมังคุดพอไปกินสารสกัดมังคุดได้ปีหนึ่งไตเริ่มเสื่อมค่าไตไม่ดีค่ะแล้วก็ก้อนเนื้อเนี่ยพอหลังๆมาใหญ่ขึ้นแล้วก็แบบเหมือนมันไหม้ดำเนี่ยค่ะก้อนเนื้อที่นมใช่ค่ะประมาณคือหมอสมัยใหม่ไม่รับรักษาเพราะว่าไม่ตัดไม่ทำตามเขาเราก็ไม่ชอบทางนั้นก็เลยแบบพยายามกินอาหารรักษาตัวเองออกกำลังกายค่ะผมเข้าใจหมดแล้วค่ะทั้งมังคุดด้วยทั้งอะไรก็ว่านไปค่ะแปลว่าไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นมาถึงถามอาการเดี๋ยวนี้เลยค่ะอาการหน้าอกเป็นไงก็เป็นไงเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็คือมันก้อนเนื้อมันแข็งมากแล้วก็เหมือนพยายามขยายไปอีกข้างหนึ่งแต่จริงๆอ่ะเดิมทั้งสองข้างอ่ะเดิมเป็นซีสเฉยๆค่ะเขาก็บอกมีประมาณ 20-30 ก้อนตอนเจอแรกๆก็ไปตรวจตามโรงพยาบาลทั่วไปประมาณปีครึ่งเอ็กซเรย์แมมโมแกรมก็ปีครึ่งอะค่ะแล้วมันก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นมาพอขยายใหญ่ขึ้นมาปุ๊บก็ตัดชิ้นเนื้อแล้วก็บอกเป็นมะเร็งกระบวนการแพทย์เราหยุดการพูดตรงนี้ตอนนี้ก็คือเหมือนมันขยายไปด้านซ้ายค่ะรู้สึกตัวเป็นไงตอนนี้ใช่ไหมคะก็หนักข้างในข้างหนึ่งประมาณนั้นใช่ข้างขวาซีกขวาจะเก่งจะเก่งแบบเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกเท่าซีกซ้ายข้างซ้ายจะผ่อนงั้นผมจะแชร์ให้นะผมจะเอาความรู้สึกมาเท่ากันกับซ้ายค่ะโอเคนะครับค่ะเราเน้นความรู้สึกภาษาการแพทย์ฟังมาเยอะเลยค่ะเป็นข้อมูลผ่านหูเฉยค่ะโอเคนะมังคุดเหมือนกันข้อมูลผ่านหูท้องมีปัญหาไหมเดี๋ยวนี้มีค่ะอธิบายเรื่องของอาการเมื่อกี้นั่งดูก็คือด้านซ้ายบริเวณท้องน้อยอะค่ะจะแบบแผลบๆขึ้นมาแล้วก็บางทีกินอาหารใต้ซี่โครงซ้ายจะแบบแน่นแบบอาหารไม่ค่อยย่อยแล้วกินนิดนึงก็จะอิ่มจบหลังจากสองมือเปล่าจากลูกงอไปกินอาหารรู้สึกจะแตกต่างกันไหมนั่นคือคำตอบจะสุดท้ายแต่ต่อไปนี้มันจะเบาท้องจะเบาค่ะมีปวดไหมครับเดี๋ยวนี้มีปิดๆไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีค่ะโอเคดีแล้วจะเป็นการป้องกันไม่ให้มันมีอีกเราคิดว่าเป็นการป้องกันไม่ให้มีอีกผมไม่ใช่ใช้จิตวิทยานะจิตวิทยาผมวิชาที่ผมดูแคลนมากที่สุดวิชาจิตวิทยาเนี่ยอันนี้มันด้านจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตเป็นศาสตร์ชั้นสูงมากโอเคไหมถ้าผมพลังงานของสมาธิจิตที่บริสุทธิ์แต่ผมมักจะไม่ใช้ตรงนั้นอธิบายได้แน่นอนแต่ผมไม่ใช่ผมจะไม่ใช่มาพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคไหมถ้ามันทำงานทุกคนเป็นไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตนั้นใจก็เป็นตัวเบาไม่ทั้งหมดแน่นอนโอเคครับถอนแว่นก่อนครับนี่คือความเข้าใจค่ะ1ความเข้าใจกับ2มือเปล่าว่าด้วยราวของมนุษย์นะคือตัว subject มันมีอยู่แล้วต่อนะฮะโอเคไหมแล้วจะมีคำตอบเองคุณตอบเองทั้งหมดโอเคนะครับผมมีหน้าที่ปล่อยพลังให้คุณไม่พี่แอบสอบเอาหายใจแบบถามว่าเจ็บไหมครับเพิ่มได้ไหมแค่นี้พอไหมครับได้เอาละแค่ความรู้สึกเราแค่ความรู้สึกถ้ามันเจ็บปวดแปลว่าเกินความรู้สึกแล้วเนาะหายใจไปครับคุณจะรู้เองทั้งหมดหายใจทั้งเลิกการหายใจแต่เร็วนะเร็วเมื่อกี้ผมจะแชร์ซ้ายขวาให้เท่ากันนะครับThank you.
หัวไหล่ไหวนะหัวไหล่นะโทษครับยกมือเองครับอิสระภาพเกิดขึ้นกับเราต้องแชร์สักครับนี่อย่างครับแชร์เองครับทำเองทำเองครับแชร์เองครับวันนี้นะเขามาแชร์เขามาเปรียบแชร์ไปว่าเปรียบเทียบเพราะร่างกายคนเดียวมันต้องรู้เองรู้สึกว่ามันยังไม่เท่ากันค่ะเราขวาอยู่ค่ะเอานิ้วแตะครับจุดไหนที่เรียกว่าหนักที่สุดนิ้วคุณแตะเองอะไรนะคะเอานิ้วแตะซิว่าจุดไหนที่มันหนักที่สุดนิ้วคุณแตะเลยแตะผมเห็นบ้างแต่หนูขอโอเคไม่ค่อยรู้สึกใช่ว่าจุดเอานิ้วแตะว่าจุดที่มันยังแน่นคุณต้องตอบได้นะมันยังตึงๆอยู่จุดไหนล่ะที่มันตึงอ่ะตรงเนี้ยค่ะเออเท่านั้นเองนะบอกว่าจุดไหนใช่ไหมบอกจุดมาก็คือจุดไหนใช่ไหมครับมันบอกโพสิชันอยู่แล้วโทษครับไหวไหมครับไหวไหมครับตอบค่ะตอบไหวค่ะต้องตอบเวลาถามหน่อยแรงเลยทำไมแล้วเป็นเนื้อต่อเนื้อมันสมัครต่อคุณยายแรงเลยทำไมโทษครับไหวไหมครับไหวค่ะมันต้องจะทันกันใช่ไหมเพราะพลังงานมันรอไม่ได้โทษปุ๊บถามว่าจุดชื่อว่านั้นโทษครับทำเองครับทำเองครับทำอิสระตัวเองWhat?
รู้สึกเบาขึ้นกว่าเดิมค่ะนั่นแหละฟังดีตัวเบาเนี่ยจะเบาไปเรื่อยๆจำค่ะจำมันจะเบาเรื่อยเพราะพลังงานนี่ไม่รับเข้าตัวมันจะทำงานได้หลังจากการตื่นมีชาจะรู้กระตากจากนี่คือพลังงานมันจะเวิร์กมันเองโอเคนะถ้าประเมินได้ไหมว่าตอนนี้มันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ประเมินเลยที่เป็นเปอร์เซ็นต์แปดเลยมันคิดว่ามันน่าจะหายไปสัก 30% นะคะโอเคดีมากเพียง 5% ก็มีผลขอให้เก็ตเถอะนะครับเอาแล้วต่อไปเรื่องท้องนะค่ะดูสิมันปิ้งเป็นจุดนั้นของคุณเองเหยียบหลังเท้าผมเหยียบหลังเท้าผมนะฮะสังเกตคุณเองพลังงานมันไปเลยชอบครับเกรงตัวเพราะเป็นผู้รับห้ามเกรงมันจะไม่เข้าหายใจเข้าไปกันเป็นวิธีแอบสอบพลังงานตรงนี้พอผมรู้ว่าเจ็บก็ทำแรงอันนี้ไม่ได้แล้วเรารู้กันเป็นนัยยะแต่ผมจะไม่บังคับความเจ็บเจ็บทนเอานะไม่ใช่รูงอกรูงอกต้องอยู่ในท่าสบายต้องไปที่แบบสบายแมวท้องครับมันจะมีผลเองส่งสัญญาณไปโดยเวฟขึ้นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าเสถียรจะแค่มันจะเบาขยับไปสิคนละข้อขาแล้วนะขยับไปครับเต็มร้อยเต็มชั่วถ้ามันเต็มอ
แต่ทำดอกเด็ดทำให้เต็มร้อยนี่มันจะมีผลอะไรครับโพสชั่นครับผมท่านดีครับโอเคครับว่าท้องอืดท้องอะไรต่ำจะคลายมันเองเบ่งชู้นะเบ่งชู้จะไม่ได้อะไรเลยจำไปนานโทษตอบไหวไหมครับไปด้วยกันเพราะมันไปด้วยความรู้สึกโทษครับต่างจากเดิมไหมความรู้สึกถ้าเบ่งชู้ไหวไหมครับพอแล้วไม่มีคำว่าพอถ้าเกินพอมันก็โง่ว่าโตแต่ที่จะดีไม่ดีเลยชุดท้ายแล้วถามว่าเบาไหมตั้งแต่พออะไรผมว่าตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเบาไหมโปร่งไหมโปร่งกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณครับนี่คือตัวประมาณ 20% ค่ะเนี่ยคือว่าน้ำเชื้อเท่าไหร่20มันจะเป็น25-30เองตื่นเช้ามาจะมีคำตอบได้มากมีเยอะเลยรู้ทันทีว่าเกิน50แน่นอนถ้าหลงเหลืออยู่อาทิตย์หน้าเชิญโผล่นะครับค่ะคุณต้องรู้ตัวเองต้องเพราะร่างกายของคุณที่นี่ผมไม่เคยปฏิเสธใครมาให้มันเป็นรูปแบบนี้เข้านะครับค่ะอย่าคิดว่าผมคือหมอเด็กขาดผมไม่ยอมนะค่ะไม่ยอมเด็กขาดคำนี้คือไม่ยอมรับนั่นเองตัวนี้คนละคนโทษใช่ป่ะอันนี้ของหนูค่ะโทษทีประเมินผลเลยต่อไปนี้ไม่พูดเข้ามามะเร็งแล้วเพียงมันตึงให้ไปจอดก็จบแล้วเห็นไหมครับเราไม่ใช่ภาษาเขาเพราะภาษาเขาเป็นภาษาทำลายภาษาเราภาษาสร้างสรรค์ต่างกันเยอะคนรูปแบบโอเคนะครับ อยากแข็งแรงได้ไหมครับได้มากกว่าเดิมจบไปครับภาษาผมค่ะต้องถอยหลังเลยเป็นคนอ่อนแอจริงไว้ด้วยต่อเป็นคนอ่อนแอหรือเปล่าวะเฮ้ยรู้สึกว่าดีขึ้น 20% เฮ้ยมันแข็งแรงมากกว่าเดิมนี่คือวิธีคิดค่ะเราไม่มีคำว่าหายไม่เอาเพราะเราต้นบอกว่าเราไม่เป็นอะไรเกณฑ์จะว่าอ่อนแรงและมีอาการตึงเจ็บปวดเท่านั้นเองคิดในกรอบไม่ได้โอเคนะครับรู้จักงอต้องรู้จักจุดนี้ให้ได้แล้วมันจะมีใจสร้างสรรค์จบข่าวเนาะโอเคประเมินผลทั้งหมดได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับดีกี่เปอร์เซ็นต์20%ค่ะโอเคครับวันนี้20%วันหน้าวันที่สองน่าจะเป็น40ค่ะ360 480 500ไม่น่าจะเป็น5ครั้งคุณตั้งธงได้เลยโอเคนะครับค่ะกับสิ่งที่เราอยู่ด้วยกันเข้าใจกันผมพูดมาทั้งหมดเข้าใจไหมครับต้องเข้าใจแน่นะแน่นะเข้าใจแต่อาจจะไม่ได้ 100% โอเคผมว่าแค่ 5% ผมก็พอใจถ้าไม่ได้สักเปอร์เซ็นต์ผมเสียใจเพราะผมตั้งใจที่ให้แล้วเกิดโอเคนะต้องเข้าใจในส่วนผมด้วยเป็นผู้ให้ตั้งใจขนาดนั้นผู้รับต้องตั้งใจด้วยโอ้โหเกินร้อยถ้าผู้รับตั้งใจไม่เต็มร้อยหรือว่าไม่ตั้งใจผมจะเสียใจตรงนั้นภาษาแต่ผมอ้าปากพูดใครแล้วก็ทุกคำพูดจะมีประโยชน์นะครับโอเคจบครับมันดา